ภายหลัง WHO ประกาศฝีดาดลิงให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าฝีดาดลิงจะมีลักษณะเดียวกับโรคเอดส์หรือ HIV หากมีเพศสัมพันธ์สุ่มเสี่ยงไปใช้บริการก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงส่วนวิธีป้องกันก็เหมือนโรคเอดส์เช่นกันโดยกรณีดังกล่าวทางดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักวิจัยด้านไวรัสวิทยาได้โพสต์ Facebook ระบุว่าไม่แนะนำให้นำ HIV กับฝีดาดลิงมาเทียบกันเพราะการแพร่ใช้วิธีต่างกันเช่นถุงยางอนามัยป้องกัน HIV ได้แต่กันฝีดาดลิงไม่ได้ทั้งนี้นายธนกรวังคงบุญชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรับทราบสถานการณ์โรคฝีดาดลิงในประเทศไทยแล้วจึงสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับโรคติดต่อฝีดาดลิงในทุกๆด้านอีกทั้งยังกำชับให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจคัดกรองคนเข้าประเทศที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษอีกด้วย